เดินมาบนดาได้หรือผมอ่ะก็สวัสดีนะครับป่าเห็นไปกลางถิ่นเกสรป่านะครับวันนี้เต๋าทาซานลูกพระจันทร์ถามว่าอาจารย์ทำไมไม่ถ่ายคลิปผมก็เลยบอกมันไปว่าแค่กูจะชีวิตรอดออกจากป่ากูก็ไม่มีแรง โอ้นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่านี่แหละครับคนที่เป็นพานพึ่งแล้วก็เป็นพานจริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหน้าดำคำเครียดนะครับลุยกันประเภทสุดๆนะครับก็เรียกว่านะครับขาไม่แข็งไม่ได้พอถึงครึ่งวันนะครับเอาง่ายๆนะครับป่านี้ก็เรียกว่าเป็นป่าที่ทั้งหญ้านะครับทั้งหนามเล็บเหยี่ยวเล็บแมวนะครับหญ้าคอมมานิตนะครับสุดๆนะครับลูกพี่เต๋าทำครบนะครับพอดีลูกพี่มันนะครับเป็นคนมาเจอนะครับหลังนี้สรุปแล้ววันนี้นะครับพึ่งที่เอาน้ำนะครับ4หลัง5หลังก็เจอหมดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางรังก็เป็นผึ้งฝูงเล็กนะครับบางรังก็เป็นผึ้งฝูงกำลังทำใหม่นะครับแล้วก็จะเลือกเอาน้ำนะครับผึ้งที่ใช้ได้นะครับรังที่สวยก็สองสามรังนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานของถิ่นเกสรป่านะครับมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับให้ท่าน FC อันเป็นที่รักนะครับผมเป็น FC ท่านเป็น FC ผมนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับให้พันเต๋าเขาทำครบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยลงขึ้นเลยว้าย ครบเป็นหอบอะ50ลังขึ้นไปกระจุดแขวนใหม่แขวนใหม่นะป้องกันเดี๋ยวจะ3ลูกไม่ใช่อะไรอย่างตัวนี้หน่อยใกล้เด็กจะคนนี่พอดีแต่ตายโอเขาไปรุ่นตัวใหญ่ๆอย่างนี้แบบเอารอรับเนอช่วยเอานี่แหละแต่เอาลังไกลๆต้นยุคต้นจริงใหญ่ๆเอาได้เยอะจริงไปดูยังมิดยังเมียนเลยครับยาวมุดแล้วนี่นายเอาอันยาวตีข้างล่างเนาะผูกงานนั่นก็พอเดี๋ยวมันเซฟออกไปของมันเองมันแกนั่งคล่อมแค่กิ่งนั่นแหละก็บากันแหละแล้วก็ตอนนี้ก็มัดรอบต้นนั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวมันเซฟออกไปของมันเองThank you.
าแล้วเราหากินกันจนมืดจนค่ำครับใครบอกว่าผึ่งตอนคืนไม่ตอดอย่าไปเชื่อเด้อตอดดีคืออะไรนี่โอ้ยเอาจนตะเวนไอ้ปกดินเอาจนไอ้อีเกิ้งขึ้นแล้วมาย่อนมาหน่อยจังไหนที่พอปากพอท้องก็หาก็เอ้ยนูครับเนาะจังไหนก็ติดตามไปแน่เด้อครับเด้อผ่านแค่กินเกสรปลาเงินผ่านเทียมย่อนมาครับย่อนมาลูกเพี้ยทำไมก็ทุกนี้ถอยเท่าไหร่รีบถอยรีบถอยไม่มีเสียงนะถึงแล้วฮะครับผมได้ลูกเพี้ยมืดนะครับมองไม่เห็นทำไม